ไม่ต้องนี่นะครับเดี๋ยวรอสักหนึ่งนะครับใจเย็นๆเป็นลูกนะครับพรุ่งนี้เจอกันที่แจ้งวัฒนะ8:30บ่ายโมงครึ่งนะครับบ่ายโมงครึ่งที่แจ้งวัฒนะนะครับแล้ววันที่10ก็ช่วงเย็นตั้งแต่ 4-5 โมงเย็นเป็นต้นไปเจอกันที่อนุสรณ์สถานนะครับเป็นงานรำลึกเป็นงานการคิดถึงเนี่ยกับรัฐธรรมนูญของไทยเรานะครับและข้อเรียกร้องอีกข้อหนึ่งน่าจะเคลื่อนขบวนอีกข้อหนึ่งคือยกเลิกมาตรา112ใช่ไหมครับเพื่อขายนนทบุรีจะขับเคลื่อนไปด้วยกันกับแกนนำหลักคือยกเลิกมาตรา112วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผ่านพ้นไปวันพรุ่งนี้พวกผมยังไม่หมดเวรหมดกรรมกันกับมาตราเท่าปัญหานี้มาตราบักหายวันพรุ่งนี้ผมกับรุ้งปนัสยามีกำหนดจะต้องเข้ารับทราบข้อหาที่ปอท.กองปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเวลา13:30ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมวลชนและสื่อมวลชนมาช่วยกันสังเกตการณ์แล้วก็ผมไปแล้วนะครับผมไปได้เลยครับผมผมจะรอเจอทุกคนครับผมมีใครอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนแยกย้ายวันที่10ธันวาคมนี้เป็นวันรัฐธรรมนูญนอกจากนั้นยังเป็นวันสิทธิมนุษยชนสากลเราจะมาประกาศ9เราจะมาประกาศ9ว่าเราจะยกเลิกมาตรา112เราจะจัดการเวลาเปิดตัวเว็บไซต์ยกไว้เว็บไซต์ระดมยกเลิกมาตรา112ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปเป็นสักขีพยานร่วมเงินกันได้ที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาแยกครอบครัวตั้งแต่10โมงถึง6โมงงานนี้จัดยาวไปเลยและผมจะไปเล่นถ่อยในงานนั้นด้วยมาฟังกันนะครับผมขอบคุณมากครับผมวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผ่านพ้นไปวันพรุ่งนี้พวกผมยังไม่หมดเวรหมดกรรมกันกับมาตราเท่าปัญหานี้มาตราบักหายวันพรุ่งนี้ผมกับรุ้งปนัสยามีกำหนดจะต้องเข้ารับทราบข้อหาที่ปอท.กองปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเวลา13:30ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมวลชนและสื่อมวลชนมาช่วยกันสังเกตการณ์แล้วก็ผมไปได้เลยครับผมไปได้เลยครับผมผมจะรอเจอทุกคนครับผมมีใครอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนแยกย้ายวันที่10ธันวาคมนี้เป็นวันรัฐธรรมนูญนอกจากนั้นยังเป็นวันสิทธิมนุษยชนสากลเราจะมาประกาศ9เราจะมาประกาศ9ว่าเราจะยกเลิกมาตรา112เราจะจัดการเวลาเปิดตัวเว็บไซต์ยกไว้เว็บไซต์ระดมยกเลิกมาตรา112ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปเป็นสักขีพยานร่วมเงินกันได้ที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาแยกครอบครัวตั้งแต่10โมงถึง6โมงงานนี้จัดยาวไปเลยและผมจะไปเล่นถ่อยในงานนั้นด้วยมาฟังกันนะครับผมขอบคุณมากครับผม